ีค่ะทุกคนอยู่กับปกติการเวลากับช่วงนี้เลยตีสนิทติดเปียกที่ยังกังวลค่ะสวัสดีครับ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 บอสบ่ําของเรานะคะอ๋อนอกจากจะเป็นบอสแห่งยืมข้าวแล้วล่าสุดจ้ะกับภาพยนตร์เรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าผาดําคําไอ้ถ้าชื่อเต็มคือผาดําคําไอ้ซินเดอเรลล่าสตอรี่เหรอพ่อมันจะประมาณนั้นที่มาที่ไปยังไงจ๊ะมันเกิดจากเรื่องราวความรักของคนอีสานเอ๊ะเราก็เล่นหนังอีสานมาหลายเรื่องแล้วเราจะทำหนังแบบถ้าเราย้อนยุคที่ไม่ใช่เสื้อผ้าแบบนี้หาเสื้อผ้าแบบนี้หาภาษาแบบนี้ซึ่งเป็นภาษาอีสานแต่ไม่ใช่ภาษาอีสานที่เราคุยกันณวันนี้เป็นภาษาอีสานโบราณมันเป็นภาษาหนังของภาพยนตร์เรื่องผาดําคําไอ้ซึ่งไม่มีภาพยนตร์อีสานเรื่องไหนมีภาษาอย่างนี้เลยเหรอพ่อนี่คือเรื่องแรกของภาษาอีสานที่เป็นหนังย้อนยุคไปเกือบ 5-600 ปีมันใกล้เคียงกับลุ่มน้ำโขงทั้งหมดอ่ะกลายมาเป็นภาษาของภาพยนตร์เรื่องผาดำคำไอ้นอกจากที่บอสหม่ำเนี่ยก็จะรับบทเป็นพระราชาแล้วก็คอยดูเนี่ยก็จริงๆแล้วก็คือเป็นเหมือนกับผู้ควบคุมการสร้างด้วยถูกไหมคะรวมทั้งหมดนั่นแหละแต่บอสมีสปิริตมากนะก็เพิ่งหายไข้ถูกไหมคะนี่เพิ่งออกมาเนี่ยยังไม่ได้แกะเลยเนี่ยยังไม่ได้แกะเลยเนี่ยยังไม่ได้แกะเลยนี่ยังไม่ได้แกะเลยเป็นไงบ้างอาการตอนนี้มันก็ดีขึ้นแต่ก็ขอนิดๆหน่อยๆเขาเล่นบทเป็นอะไรนางเอกเหรอเขาเป็นแม่เลี้ยงใจร้ายแล้วมันร้ายจริงๆนี่ร้ายกับกูเหมือนในหนังแม่มดคะลักษณะเหมือนอยากระบายนะคะแม่มดมันร้ายจริงๆแล้วเล่นได้แบบสมเหตุสมผลของเขาผู้บารมีคือถ้าหนังเรื่องนี้เป็นบทมาปั๊บคนที่จะเป็นเมียกูไม่มีใครแล้วไอ้เขียวไปฝึกภาษามาสิแบบนี้นะโอ้ยมันบทยากนี่อย่างหรอกไอ้มั่มไม่ต้องแคร์แล้วมึงมาถ่ายวันนี้เลยคือบอกเลยว่าไอ้เขียวมันเข้าใจอันนี้หนูก็แบบหนูก็ตื่นเต้นอยู่นะพระนางอ่ะพ่อตูมตามก็เหมือนกันตูมตามมึงบอกภาษาแบบพูดไทยแบบย่อๆแบบสปอเล่าหน่อยบ่มันว่าหนายากนะคุณพ่อมันว่าหนายากนะคุณพ่อมันว่าเอ้ารู้เรื่องปัญหาคือนางเอกจะรีบไปหานางเอกที่ไหนวะงั้นถ้าไม่ใช่นางเอกที่พูดได้แบบนี้นะมันก็ไม่ใช่นะที่แม่มันก็เก่งมันไปเอามาไปแคสมาไปแคสมาน้องเขาก็พูดมาพูดแบบที่เราคุยกันนี่แหละเอาคนนี้เลยเอาคนนี้เลยมารู้ตอนหลังว่าเขาเป็นนางงามแล้วเป็นคนสปลาวด้วยโอ้ชัดเจนมากเลยตอนนี้แต่นางเล่นแล้วขี้ขำเซนเตอร์เหรอโอ้ใช่เซนเตอร์มึงไปหัวเราะให้เรียบร้อยก่อนไปถ่ายที่นครนายกกลัวไอ้น้ำหลากแล้วถ่ายปั๊บมันก็หัวเราะถ่ายปั๊บก็หัวเราะเราถ่ายไปก็มองไปถ้าน้ำแดงๆเมื่อไหร่กูวิ่งทันทีบอกขึ้นมาวิ่งเลยฝากเป็นภาษาแบบภาษาหนังของเราหน่อยนะคะมื้อนี่แล้วเด้อถูกลงภาพยนตร์ไปเบิ่งกันให้พร้อมหน้าพร้อมตาเด็กเบิ่งได้ผู้ใหญ่ก็เบิ่งดีไปเบิ่งกันหากันตลอดผาดำคำไอ้ขับพี่น้องทั้งหลายแล้ววันนี้